โทนี่ครูซของบอลดีนะจ่ายบอลดีนะของบอลดีเฉพาะเรื่องของบอลคอนโทรลนะครับแต่ว่าดิบบิ้งเนี่ยเลี้ยงบอลมันหนืดๆนะผมลองเล่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบขนาดเป็นล่างโชว์ไทม์รู้สึกว่ามันค่อยสุดเท่าไหร่มาจากของบอลหนืดๆนี่เสียบอลอาจจะง่ายนิดนึงแต่ว่าเรื่องหมุนตัวคอนโทรลบอลน่ะดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงพาบอลไปกับเท้าเลี้ยงหรือไทโพเซชั่นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ตามว่าจ่ายบอลแม่นเท่ายืนตอนลึกก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เก่งได้เก่งนะนะฮะไม่ใช่เก่งได้จำไม่ได้แล้วไม่ต้องเถียงกันฮะไปลีก้า5ดาวอย่าบอกนะว่าโทนี่ครัวเฮ้ยผมมีมัดลิปด้วยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูนี่รู้สึกจะสวยด้วยนะเฮ้ยอ๋อแต่โทนี่โคสมีร่างนี้แล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าร่างเดียวกันอ๋อคนละร่างอันนี้96เหรออันนี้ล่ะอันนี้97กว่าเอาอันนี้ใส่ก่อน อันนี้สวยกว่าเออ97สวยกว่าแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยสวัสดีครับทุกคนครับก่อนที่จะมีแพ็ควันจันทร์มานะฮะวันจันทร์ก็จะเป็นแพ็คแฟนชอยส์ของพรีเมียร์ลีกที่เราได้โหวตกันเข้าไปนะครับผมคลิปนี้มาทิ้งทวนมาจัดเทียร์กันอีกสัก1คลิปนะครับผมสำหรับนักเตะที่อยู่ในแพ็คปัจจุบันนี้นะครับผมก็ตู้ที่1การ์ดเขียวเพย์เดอร์วิกเนี่ยจัดเทียร์ไปแล้วเปิดไปแล้วนะครับผมมาดูตู้ที่2กันนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าในตู้ที่2นะครับถ้าเทียบกับตู้ที่1นะครับแล้วก็แน่นอนฮะมาจัดเทียร์กันเช่นเคยไปไวๆเลยแล้วกันนะครับผมก็จะจัดเทียร์แบบ4เทียร์เหมือนเดิมนะสุดยอดเก่งนะพอได้แล้วก็เอามาทำไมนะครับลิงเบลฮาแลนด์ครับไปไวๆเลยฮาแลนด์ไม่ต้องพูดถึงฮะร่างนี้อ่ะ99ยังไงก็ต้องอยู่ในเทียร์สุดยอดอยู่แล้วใช่เปล่านะครับเราตาโลมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสถ้าให้เทียบนักเตะที่อยู่ในแพ็คนี้นะครับผมทำมีการจัดเทียร์ว่าต้องเป็นตัวที่แบบอยู่ในเทียร์สุดยอดสัก 2-3 ตัวนะฮะดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยผมก็คงต้องให้มาร์ติเนสอยู่ในเทียร์สุดยอดนะครับผมไปยืนคู่กับฮาแลนด์ไปแคสเปอร์ชไมเคิลครับผมมันก็ไม่ถึงกับแบบสุดยอดนะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเก่งนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์พอได้แล้วกันนะฮะแคสเปอร์ชไมเคิลนะเดี๋ยวว่าเป็นประตูด้วยนะครับผมโทนี่ครูสของบอลดีนะจ่ายบอลดีนะของบอลดีเฉพาะเรื่องของบอลคอนโทรลนะครับแต่ว่าดิบบิ้งเนี่ยเลี้ยงบอลมันหนืดๆนะผมลองเล่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบขนาดเป็นล่างโชว์ไทม์รู้สึกว่ามันค่อยสุดเท่าไหร่มาจากของบอลหนืดๆอีกเสียบอลอาจจะง่ายนิดนึงแต่ว่าเรื่องหมุนตัวคอนโทรลบอลน่ะดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงพาบอลไปกับเท้าเลี้ยงหรือไทโพเซชั่นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ตามว่าจ่ายบอลแม่นเท่ายืนตอนลึกก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เก่งได้เก่งนะนะฮะไม่ใช่เก่งได้อาคูนย่าครับโอ้โหตอนบอลโลกนี่ยังเก่งเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมว่าพอได้แล้วกันนะครับไปไวๆแล้วกันแบ็คซ้ายเบลลาดี้ครับตัวนี้เป็นโฮเพเยอร์จริงๆจังผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าบางไอดีก็เปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะบางตัวนะโฮเพเยอร์เล่นหน้าต่ำได้นะครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอได้แล้วกันนะตัวนี้จาร์ล็อตโบเวนบางคนชอบนะโบเวนนะแต่ผมมองว่ามันสมดุลเกินไปอ่ะเป็นโฮเพเยอร์ก็จริงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสมดุลเกินไปแล้วคืออยากจริงๆเราก็อยากจะให้มีจุดเด่นอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นเติมนะครับสปีดต้นดีแหละสปีดต้น89นะแล้วก็อึดด้วยนะครับเนี่ยเอ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงกับระดับสุดยอดนะน่าสนใจแต่ไม่ถึงกับระดับสุดยอดนะครับผมให้จาร์ล็อตโบเวนนะครับอยู่ในเทียเก่งนะไว้นะครับผมโอเคส่วนอิริกาเซียนะครับสูง182นะอาจจะกึ่งเกือบตัวเล็กนิดนึงเป็นเซนเตอร์บิวอัพแล้วก็ค่าพลังเกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เนี่ยประมาณเนี้ยพอใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้เทียพอได้แล้วกันนะครับผมอิริกาเซียบาร์เซโลน่าแต่ถ้าไปสายฟูลทีมก็อีกเรื่องนึงนะเปโดโปโลครับก็คอสสเปเชียลิสต์นะครับผมใครกำลังมองหาปีกที่เป็นสไตล์คอสสเปเชียลิสต์เปิดแต่ไม่มีเบคแฮมไม่มีอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ล็อตเตสพาร์ท84พินพอยต์มีนะครับผมว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พอได้แล้วกันครับผมไปไวๆเลยนะเอ็ดดี้เอ็นเคเทียผมเหมือนจะรีวิวไปแล้วนะร่างนี้ไม่แน่ใจว่าร่างไหนนะฮะก็คือพอได้แล้วกันไม่ได้เก่งอะไรแบบเก่งเป็นตัวหลักได้แต่ถ้ามันพวกนี้ผมว่าเอาไปเล่นแบบสายฟูลทีมแบบฟูลทีมอาร์เซนอลอะไรพวกนี้น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับดิโลเรนโซนะฮะดิโลเรนโซเนี่ยถ้าเป็นร่างที่มันตัน95จำได้ร่างไหนร่างแจกฟรีมั้งมันอัพได้95ร่างนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์พอได้นะครับผมเคยใช้แล้วใช้มาหลายร่างแล้วด้วยนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าตามชื่อเลยนะฮะพอได้นะครับซาอูเมื่อก่อนเก่งนะเกมภาคเก่าเก่งนะครับเป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะครับผมก็น่าสนใจแต่ว่าภาคนี้เหมือนค่าพลังดรอปลงไปค่อนข้างพอสมควรนะครับผมให้ในเกณฑ์พอได้เหมือนกันนะครับล้นจอแล้วตัวต่อมาซิโมเน่ครับลูกชายของเดโก้ซิโมเน่นะครับกองหน้าตัวนี้ใส่ซุปเปอร์ซับมา Fox in the Box นะครับผมก็ตอนที่มีร่างนี้ออกมาค่อนข้างฮือฮามากผมจำได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ด้วยความที่เป็น4ดาวไงผมว่าตัวที่เหลือนี่มัน4ดาวเลยนะ4ดาว1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวโอ้โห4ดาวโคตรเยอะทุกคนโอ้โหให้4ดาวมาโคตรเยอะเลย
อะซาอูนั่นก็4ดาวนะ10ตัวตู้นี้มี4ดาวถึง10ตัวบ้าบอไปแล้วโอ้โหซาอูนี่ผมให้ระดับพอได้ไปนะครับผมแต่ว่าซิเมโอเน่ที่เหลือนะผมว่านะอย่าหาว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยนะที่เหลือนะครับผมเอนเนอร์วาเลนเซียมิโตมะเอ้ยแต่มิโตมะผมให้อยู่ในเกณฑ์พอได้นะไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ร่างนี้มันจะเป็น4ดาวนะมิโตมะนะครับอีเวเลนส์เมื่อก่อนนี่ก็เก่งนะตัวนี้นะตอนเบส2021นะครับผมมีแววว่าจะเก่งในเกมภาคใหม่แต่ว่าอันนี้เขา4ดาวเนาะโซมะนะครับผมอ่ะใส่ไปเลยฮะเอามาทำไมนะครับใส่ไปเฟรนันเดสให้4ดาวมาเยอะเกินเจ้ามาริโอแล้วก็ประตูซาวิทนะตอนแรกผมเห็นว่ามิเลนซาวิทคาซาวิทนะคนละซาวิทกันนะนั้นกองกลางนี่ประตูนะแล้วก็อีกตัวนึงนะตัวสุดท้ายนะครับไม่มี3ดาวก็จริงฮะแต่ว่าให้4ดาวมาถึง10ตัวบ้าบอคอแตกคุณดูดิแพ็คนี้ค่อนข้างเสี่ยงเอาจริงๆแพ็คตู้2เนี่ยมีตัวดีๆอย่างฮาแลนด์นะครับพอเห็นฮาแลนด์แว็บแรกอุ้ยมีฮาแลนด์ด้วยเว้ยว้าวมากนะครับเพราะว่าบางคนที่ยังไม่มีฮาแลนด์เอาไว้ซุปเปอร์ซับก็ต้องว้าวใช่ป่ะแต่พอดูตัวที่เหลือดิโดยเฉพาะครึ่งอีกดูดิคุณดูเทียร์พอได้กับเทียร์เอามาทำไมนะเยอะมากครับทุกคนเกลือเยอะมากอ่ะของดีก็มีเหมือนเป็นเพชรในตมเป็นเพชรที่อยู่ในกองตมไม่ใช่ว่านักเตะไม่ดีนะหมายถึงถ้าเราเปรียบเทียบแบบแบ่งเทียร์แบบนี้มันก็เห็นภาพได้ชัดเจนเนาะว่าตัวนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสรุปผมก็จัดเทียร์ตามนี้นะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะเห็นต่างก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมมาเราก็มาเปิดกันดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตู้ที่2นะครับผม ID แรกครับขอเทียร์บนนะครับไปคือถ้าไม่เอามาร์ติเนสไปยืนคู่กับไปอยู่คู่เทียร์1กับฮาแลนด์ผมว่านี่ไม่มีตัวน่าสนใจ เฮ้ยเพราะฉะนั้นขอฮาแลนด์เป็นอันดับแรกครับถ้าเกิดว่า ID ยังไม่มีฮาแลนด์ก็ขอฮาแลนด์ไว้ก่อนอ้าวไปอิตาลี5ดาวก็ขอมาร์ติเนสนะครับอิตาลี5ดาวมีมาร์ติเนสมีใครอีกมีหลายตัวอยู่นะอุ้ยเสื้อเขียวเบนาดี้หรือเปล่าครับใช่ไหมใช่เลยโอ้ยไปครับไป ID ถัดไป ID ที่2ครับตู้ที่2นะครับไปเลยด้วยความรวดเร็วทีนี้ก็จะมีฮาแลนด์กับมาร์ติเนสที่อยู่บนสุดนะครับผมขอพรีเมียร์ลีกหรือว่าอังกฤษโอ้ยซุปเปอร์ลีก4ดาวที่เหลือนี่คือแบบเกลือเยอะมากว่าตรงๆเลยตรงเกลือก็คือเกลือนะจะว่าเกลือเป็นน้ำตาลเป็นไปไม่ได้สำหรับตู้ที่2นะครับการเปิดฟรีเผื่อบางคนไม่รู้นะก็ลงคลิปไปมีคนถามตลอดเพราะฉะนั้นกดให้ดูแล้วกันนะครับผมการที่จะเปิดฟรีได้คุณต้องไปเล่นอีเวนต์นะสำหรับตู้ที่2นะตู้ที่1ผมบอกไปแล้วนะครับตู้ที่2อยู่ที่อีเวนต์ที่ชื่อว่า Legend นะครับที่เป็นรูปโลโก้บาร์เซโลน่านะครับคุณเล่นเอาชนะด่านแรกให้ได้นะแค่นัดเดียวนะชนะได้กี่ลูกก็ได้นะครับผมก็ได้เปิดฟรีเลยนะครับด่าน2ไม่ต้องเล่นก็ได้ด่าน2นี่จะได้ไอเทมเพิ่มสกิลนะครับผมแต่ด่านแรกเนี่ยบอทง่ายนะฮะประมาณบอท2ดาว3ดาวนะครับแต่ด่านที่2นี่บอทยากหน่อยบอท7ดาวนะครับก็เล่นแค่ด่านแรกก็พอถ้าเกิดว่าจะเอาเปิดฟรีนะครับมาเปิดลุ้นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวที่เหลือต่อไปเราจะเปิดกันรัวๆยาวๆเลยนะไม่ได้มาพูดเยอะแล้วนะครับผมไปรัวๆครับขอฮาแลนด์นะขอฮาแลนด์จริงๆต้องการฮาแลนด์มากที่สุดแหละตู้นี้นะตัวอื่นนี่คือเกลือหมดจริงในความคิดก้นบึ้งของผมนะไปไหนครับนั่นอาแจ็คดีเวลเลนส์ป่ะนั่นไงมาแล้วไอดีที่4ครับใช่ไหมไปเลยครับขอฮาแลนด์เป้าหมายหลักๆของฮาแลนด์ผมก็จำไม่ได้ว่า ID ไหนมีฮาแลนด์ร่างไหนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีร่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ฮาแลนด์หรือเปล่าเราจะเปิดฟรีรวมๆ10 ID นะครับผมไปอีลิมิเนตี้อีกแล้วครับผม4ดาวโอ้ตัวมีตั้งเยอะได้ตัว3ดูดินะมาเลยไปอีถัดมาครับขอฮาแลนด์นะครับขอพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะตัวอื่นก็งั้นๆขอฮาแลนด์ไว้ก่อนละตัวนี้ไปพรีเมียร์ลีกโอ้โห4ดาวมีเยอะมากครับมิโตมะเปล่าขอมิโตมะก็ได้มิโตมะมาโอเคถ้า4ดาวก็ขอมิโตมะนะครับผมได้ปลอบใจมาก็ยังดีโอเคแกมตู้ที่2ครับมากดแคนเซิลหน่อยขอ5แลนด์5แลนด์ยังไม่มาสักรอบนึงเลยครับขอสักตัวเถอะมันมีบางไอดีที่ผมทำฟูลแมนซิตี้ไว้เหมือนกันนะแต่ขี้เกียจเข้าไปดูแล้วแหละว่ามีฮาแลนด์ร่างไหนอยู่นะครับฟูลสเปนเพราะว่าโอกาส1ใน20ขอให้เปิดได้ก่อนแล้วค่อยดูว่าตรงฟูลทีมหรือเปล่านะครับผมเอ้ยเบอร์19ลีก้าใครเนี่ยขอบคุณย่าครับแบ็คซ้ายโอเคมาพรีเมียร์ลีกยังไม่มาเลยฮาแลนด์ยังไม่มาเลยครับผมขอฮาแลนด์หน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดได้จะเปิดดูว่ามีไอมีฟูลทีมซิตี้หรือยังนะครับแล้วก็เปิดได้ฮาแลนด์ร่างไหนบ้างโอลีก1ครับลีก1น่าจะใส่เมสซี่มาหน่อยนะแคสเปอร์ทำไมพรนะลูกชายโอเค
ไปพรีเมียร์ลีกให้หน่อยได้หรือเปล่าฮาแลนด์ยังไม่ได้เลยจ้าไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปพรีเมียร์ลีกหน่อยครับพรีเมียร์ลีกให้น้องหน่อยนะครับตู้นี้ยิงตัวดีมีน้อยหน่อยพรีเมียร์ลีกเออได้ลุ้นหน่อย5ดาวเอาดิเอาดิ5ดาวโอ้ไม่ต้องเอ้ยได้แล้วได้ฮาแลนด์แล้วจ้าโอ้เดี๋ยวไปดูว่าผมทำฟูลแมนซิตี้ไว้ด้วยหรือเปล่านะครับอยากจะบอกว่า ID นี้นะเป็น ID ที่ผมทำฟูลอาร์เซนอลไว้นะครับผมแน่นอนนะผมทำฟูลอาร์เซนอลไว้นะเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะแล้วเป็น ID ที่ในตู้ที่1เนี่ยผมเปิดได้ลามสเดลนะครับมาเติมเต็มฟูลทีมอาร์เซนอลสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าของเก่าผมมีลามสเดลที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วได้ลามสเดลในตู้1มาใส่เติมเต็มฟูลอาร์เซนอลสวยๆครับเดี๋ยวดูว่าผมเปิดได้ฮาแลนด์อีกตัวนึงใน ID นี้เนี่ยมี ID ซิตี้ผมไม่ได้ทำซิตี้ไว้ว่ะไม่ได้ทำซิตี้ไว้ฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าผมมีฮาแลนด์อยู่บ้างหรือยังนะครับปึ๊บอันนี้ฮาแลนด์เพิ่งเปิดได้ตัวเมื่อกี้นะอ๋อไม่มีครับยังไม่มีมีแค่ร่างสแตนดาร์ดแล้วหมดสัญญาไปโอเคก็ได้โอ้แต่ไอดีนี้แหละผมทำแมนซิตี้ไว้นะครับผมนี่โอ้แต่มีฮาแลนด์ร่างนี้อยู่แล้วอะเออแต่ก็มีตัวสโมสรอื่นปนมานะยังไม่ค่อยฟูลทีมเท่าไหร่แต่ก็สวยแล้วล่ะสำหรับซิตี้ผมนะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บางทีก็เปิดใช้ทองบ้างใช้ฟรีบ้างนะครับผมไปพี่ไปดิขอฮาแลนด์อีกตัวเฮ้ยไม่เอาเมื่อกี้มีฮาแลนด์แล้วเอ้ยแต่มันมีร่าง98ด้วยเมื่อกี้หรือร่าง99ผมอัพผิดหรือค่าทีมยังไม่พอจำไม่ได้แล้วไม่ต้องเถียงกันฮะไปลีก้า5ดาวลีก้า5ดาวอย่าบอกนะว่าโทนี่ครัวเฮ้ยผมมีมัดลิฟด้วยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะทำมัดลิฟไว้ด้วยนะไอ้ดีนี้นะขอดูนิดนึงนี่รู้สึกจะสวยด้วยนะเฮ้ยโอ้แต่โทนี่โคสมีร่างนี้แล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าร่างเดียวกันอ๋อคนละร่างอันนี้96เหรออันนี้ล่ะอันนี้97กว่าเออเอาอันนี้ใส่ก่อน อันนี้สวยกว่าเออ97สวยกว่าแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยสัญญายังอยู่อีกเยอะนะครับผมสวยละสวยมาขอฮาแลนด์อีกสักตัวได้เปล่าฮาแลนด์อีกสักตัวนึงนะบางไอดีก็ยังไม่มีนะฮาแลนด์อ่ะเออต้องมีนะคุณต้องมีฮาแลนด์ประดับทีมไว้นะครับยังไงก็ต้องมีไม่ว่าจะเริ่มเล่นตอนไหนคุณโอ้โหพรีเมียร์ลีกเอ้ยไม่ใช่อิตาลีซีดีอาร์มาติดเอ้ยโอซิเพนนะเอ้ยไม่ใช่โลเรนโซแบ็คขวาจำเป็นครับแบ็คขวายามจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไอดีนี้ก็ทำซิตี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าฮาแลนด์จะมาไหมอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนอะยังไม่ได้เล่นเหรอเฮ้ยโอยังไม่ได้เล่นครับข้ามไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเล่นย้อนหลังไม่ได้เล่นข้ามไปอันนี้ต้องมีแล้วล่ะอันนี้เล่นแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะหลงตานิดนึงวันผมต้องทำนู่นแล้วบางทีแบบไล่ ID ไปแบบนี้แล้วไล่ย้อนหลังบ้างอะไรบ้างนะครับปวดหัวนิดนึงแต่ก็มีความสุขนะมีความสุขที่ได้เล่นได้จัดการได้คิดได้ทำอะไรแบบนี้นะครับลีก้าสเปนของกาบี้มาอีกแล้วเออไม่ใช่ใครนะของบาซ่ากาเซียเออเฮ้ยฟูลทีมบาร์ซ่าเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงฟูลทีมบาร์ซ่ามีเหมือนกันแต่หลักๆจะทำมิลานไว้ดีนี้นะบาร์ซ่าเพราะเนื่องจากว่ามันมีตัวแจกฟรีโอ้โหสเปะสปะมากโอ้โหเละมากครับเละมากครับอ่ะใส่ไว้ก่อนแต่ดีนี้เนี่ยทำบาร์ซ่าไว้แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บนึงก่อนเปิดนี่อันนี้ทำฟาบาร์ซ่าไว้นะครับผมโอ้แต่เหลือเวลาสัญญาอยู่ประมาณ80วันนะครับกดสัญญานะฮะโอเคขอให้ได้ตัวบาร์ซ่ามานะอิลิกาเซียนะครับหรือว่าเดมเบเล่ใช่ไหมกาบี้นะครับขอตัวบาร์ซ่ามาเดมเบเล่มีหรือยังเมื่อกี้เนี่ยเอามาเถอะตัวบาร์ซ่าตัวไหนก็ได้เปดี้โอ้โหไม่ใหม่เลยอะไอบีวินทำเพื่อมาต่อครับขอฮาแลนด์หน่อยได้เปล่าไปไวๆไปเลยจ้าฮาแลนด์อีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ตัวไหนแล้วก็ไปดูว่าเราทำฟูลทีมไว้หรือเปล่านะครับปึ๊บลีก้าปึ๊บ3ดาวลีก้า3ดาวลีกาเซียป่ะไม่ใช่ครับผมซาอูไปเลยปึ๊บมาฮาแลนด์มาฮาแลนด์ทำไว้หรือเปล่าไม่รู้ซิตี้ไม่ได้ทำอาร์เซนอลไว้ว่ะทำอาร์เซนอลกับมาดริดคนนี้โค้ชมามาดริดโอ้อิตาลีไม่ใช่นะอิตาลีไม่ได้ทำเลยไหมดีนี้ไม่ได้ทำเลยครับโอ้โลเรนโซอีกแล้วครับ
เอ้ยแต่มันจริงๆมันมีนาโปลีที่แบบว่าเป็นตัวแจกฟรีอยู่นะขอดูนิดนึงว่าทีมสวยหรือยังนี่นาโปลีส่วนใหญ่จะทำไว้ทุกไอดีเฮ้ยนาโปลีสวยนี่หว่าแต่ว่ามีร่างนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ร่างนี้เนี่ย92เป็น94แล้วร่างเราร่างใหม่95อ้าวเอา95ใส่ไปสิครับ มาต่อเลยเปิดเลยแล้วกันลุยฮาแลนด์อีกสักตัวนึงจะเป็นไรไปมาร์ติเนสยังไม่เห็นหน้าเลยนะมาร์ติเนสยังเปิดไม่ได้เลยนะครับมาร์ติเนสหน่อยก็ดีนะอิตาลีนั่นไงพูดถึงก็มา4ดาวไม่ใช่ครับ4ดาวอิตาลี4ดาวนี่น่าจะเป็นเบลลาดี้ไม่ใช่เบอร์32ประตูซาวิชมีลินโควิดซาวิชเหมือนกันแต่คนละคนนะไม่ใช่กองกลางของลาซิโอนะเปิดไฟเปิดมาเหลือแค่2 ID นะครับผมไปมาร์ติเนสเรายังไม่มาเลยฮะเหลืออีก2 ID แล้วขอมาร์ติเนสให้ตราตึงใจหน่อยนะครับไปอิตาลีอินเตอร์มิลานหน่อยอิตาลีหน่อยอิตาลี5ดาวเออ4ดาวอีกแล้วว่ะดาวว่าเป็นซาวิชใช่ไหมประตูไม่ใช่ว่าได้ใครนะซิเมโอเน่ครับลูกชายของดีโก้ซิเมโอเน่นะฮะซุปเปอร์ซับแล้วก็มาถึง ID สุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับ ID สุดท้ายเลยนะเรายังไม่ได้มาร์ติเนสเลยนะครับผมมาขอทิ้งทวนให้ผมหน่อยนะจ๊ะไปขออิตาลี5ดาวมาร์ติเนสหน่อยทิ้งทวนหน่อยยังไม่เคยได้เลยได้ไหมได้โปรดเถอะแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยพรีเมียร์ลีกว่ะ5ดาวว่ะฮาแลนด์ก็ได้ฮาแลนด์ก็ได้เสื้อฟ้ามาโอ้ my god เสื้อฟ้าทิ้งทวนฮาแลนด์ให้น้องหน่อยนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้จัดทีมเลยนะว่า ID นี้เนี่ยมีแมนตัวแมนซิตี้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ได้ฮาแลนด์มาแล้ว1นะครับผมเดี๋ยวขอฟิลเตอร์ดูนิดนึงว่ามีตัวฮาแลนด์เอ้ยมีตัวแมนซิตี้เยอะไหมนะฮะขอดูนิดนึงแป๊บนึงนะแต่ดีนี้เพิ่งกลับมาเล่นนะไม่ค่อยมีตัวเยอะเท่าไหร่โอ้ก็มีประมาณนี้นะตัวซิตี้มีประมาณนี้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะตู้ที่2มันอาจจะมีเกลือเยอะหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนใช้ทองเปิดตามล่าหรือบ้างหรือเปล่านะครับบางคนอยากได้แค่ฮาแลนด์ตัวเดียวก็เปิดตามล่าใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับฮาแลนด์ผมว่าเดี๋ยวก็มาอีกนะตัวเก่งๆแบบนี้เดี๋ยวก็มาอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีทองจำกัดนะครับไม่ต้องไปลงทุนเยอะมากก็ได้นะครับถ้าอยากได้แค่5แลนด์เนี่ยคงมาอีกเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine